รายการจุดประกายครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศาลายาครับเราจะมาทำความรู้จักกับสถาบันการศึกษาที่คอยป้อนบุคลากรเข้าสู่วงการเครื่องประดับและอัญมณีอีกทั้งยังเป็นหนึ่งเสาหลักสำคัญในการอนุรักษ์วิชาช่างทองโบราณหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับที่นี่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงความต้องการของสถานประกอบการเนี่ยปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นคนแต่เราผลิตได้ไม่ถึงพันคนเพราะนั้นนักศึกษาเราจบไปแต่ละรุ่นเนี่ยก็ไม่ตกงานรับรองไม่ตกงานคือการันตีมีงานทำแน่นอนครับผม